สวัสดีครับได้เวลาเจาะกีฬากับพี่แก้วโกฟอร์โกโอลิมปิกโกลส์นะครับนับถอยหลังครับโอลิมปิกเกมส์ก็จะเหลือเวลาเพียงแค่4วันสุดท้ายแล้วเท่านั้นนะครับวันศุกร์ที่จะถึงนี้ครับ27กรกฎาคมจะมีพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการเดี๋ยวคืนนี้นะครับตัวของผมและทีมข่าวของช่อง3เราจะออกเดินทางไปที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษจากนั้นก็จะรายงานจากลอนดอนกลับมาให้ทุกท่านได้ติดตามกันในแต่ละวันครับเราเริ่มกันที่ความคืบหน้าล่าสุดของ2นักว่ายน้ำไทยครับณัฐฐานันจันทร์กระจ่างและณัฐพงษ์เกตอินครับเหงือกสาวและฉลามหนุ่มของไทยเข้าอำลาดร.นคุณสิทธิพงศ์นายกสมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทยก่อนเดินทางไปแข่งขันโอลิมปิกเกมส์โดยนายกสมาคมได้มอบเงินโบนัสเบื้องต้นให้2นักว่ายน้ำไทยคนละ 20,000 บาทด้วยครับขณะที่ความเคลื่อนไหวนักชกไทยครับหลังจากที่เข้าแคมป์อยู่ที่เมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษร่วม2สัปดาห์ครับล่าสุดพันเอกศักดาเพชรจินดาประธานเทคนิคของสมาคมมวยสากลสมัครเล่นก็เปิดเผยว่า3นักชกไทยทั้งแก้วพงประยูรชัดชัยบุตรดีและสายโลมาดีมีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์ครับฝึกซ้อมได้อย่างเต็มที่แล้วแก้วก่อนหน้านี้มีข่าวว่าเป็นหวัดตอนนี้ก็หายดีแล้วนะครับรวมถึงผลงานการอุ่นเครื่องก็เป็นที่น่าพอใจครับส่วนโอกาสคว้าเหรียญโอลิมปิกนั้นคงต้องรอดูผลการจับสลับประกบคู่ในวันที่27กรกฎาคมนี้ก่อนครับในขณะที่สยามสปอร์ตครับจับมือกับบริษัทมิตซูบิชิมอเตอร์จำกัดและบริษัทไทยซูซูกิมอเตอร์จำกัดเชิญชวนแฟนกีฬาชาวไทยเขียนข้อความเชียร์นักกีฬาไทยในการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ลงบนคูปองหนังสือพิมพ์สยามกีฬารายวันพร้อมลุ้นโชคมูลค่ากว่า2ล้านบาทในกิจกรรมสยามกีฬาร่วมส่งแรงเชียร์ไทยสู้ศึกโอลิมปิกเริ่มส่งได้ตั้งแต่วันที่25กรกฎาคมถึงวันที่12สิงหาคมครับส่วนข่าวล่าโอลิมปิกที่ต่างประเทศนะครับเจสสิก้าเอนิสนักสัตว์กรีธาสาวสวยของสหราชอาณาจักรวัย26ปีครับเธอได้กลายเป็นนักกรีธาหญิงคนแรกที่ทำสถิติกวาดรายได้จากการเป็นนางแบบโฆษณาสูงถึง1ล้านปอนด์หรือราว50ล้านบาทในปี2012นี้ทั้งที่ยังไม่ได้ลงแข่งขันลอนดอนเกมส์ครับซึ่งแวดวงโฆษณาเมืองผู้ดีก็เชื่อว่าเอนิสจะทำเงินได้อีกหลายล้านปอนด์หากคว้าเหรียญทองโอลิมปิกได้สำเร็จปิดท้ายที่สีสันโอลิมปิกครับเดวิดเชอร์นี่ศิลปินชาวเช็กเนรมิตรถบัส2ชั้นของกรุงลอนดอนให้กลายเป็นลอนดอนบูสเตอร์โดยการต่อเติมแขนยักษ์2ข้างติดกับตัวรถที่มีน้ำหนัก6ตันเปรียบเสมือนนักกีฬากำลังออกกำลังกายด้วยการวิดพื้นอย่างที่เห็นนี่ครับโดยรถบัสมีแขนนี้นะครับจะถูกนำมาจากกรุงปรากของสาธารณรัฐเช็กไปตั้งใกล้กับแคมป์นักกีฬาชาวเช็กที่กรุงลอนดอนในวันนี้ครับเพื่อที่จะร่วมเฉลิมฉลองโอลิมปิก2012นี้ด้วยครับGo for Go Olympic Games ครับวันนี้ไปติดตาม3นักแม่นปืนของไทยเรานะครับในลอนดอนเกมส์ครั้งนี้มีโอกาสและความหวังมากน้อยเพียงใดสำหรับพวกเขาและเธอครับสามนักกีฬายิงปืนไทยชุดโอลิมปิกเกม2012ประกอบด้วยเอ็กซ์จักริดพันธิตภาธิกรรมธัญญาธัญพรพฤกษากรน้องเอิญณภัสวรรณอย่างไพบูลย์ที่เวลานี้สองสาวได้เดินทางไปปักหลักฟิตซ้อมอยู่ที่ประเทศอังกฤษแล้วขณะที่เจ้าเอ็กซ์จักริดวัย39ปีจอมเขาที่ผ่านโอลิมปิกเกมส์มาแล้วถึง3สมัยยังคงซ้อมอยู่ที่ซุ้มการกีฬาแห่งประเทศไทยครั้งนี้เอ็กซ์ลงแข่งขัน3รายการได้แก่ปืนสั้นยิงช้าปืนสั้นอัดลมและปืนสั้นยิงเร็วโดยเวลานี้ความมั่นใจเต็มเปี่ยมหลังจากที่ได้ลูกชายคนที่2ที่เพิ่งคลอดไปเมื่อ18กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งในครั้งนี้เชื่อว่าจะมีลุ้นในประเภทปืนสั้นยิงช้ามากกว่าประเภทปืนสั้นอัดลมที่เคยทำได้ถึงอันดับ8เมื่อตอนปักกิ่งเกมส์ส่วนอีก2สาวที่มีลุ้นไม่น้อยคือธัญญาธัญพรพฤกษากรวัย22ซึ่งลอนดอนเกมส์คนนี้เป็นโอลิมปิกคนที่2ของเธอหลังจากที่ปักกิ่งเกมส์ทำได้อันดับ7จากปืนสั้นสตรีและครั้งนี้จะลงแข่งขัน2รายการคือปืนสั้นสตรีและปืนสั้นอัดลมเช่นเดียวกับน้องเอิญณภัสวรรณอย่างไพบูลย์วัย24ปีโอลิมปิกคนนี้เป็นครั้งแรกของเธอและในเมื่อยิงปืนยังคงเป็นกีฬาที่ต้องอาศัยจังหวะชั้นเชิงและสมาธิอะไรก็เกิดขึ้นได้ซึ่งบทพิสูจน์ของ3นักแม่นปืนไทยจะเริ่มในวันที่28กรกฎาคมนี้พูดถึงเรื่องของการจับสลับประกบคู่โอลิมปิกมีข่าวมาล่าสุดนะครับแหมอาจจะไม่สู้ดีเท่าไหร่นะครับแบดมินตันรอบแรกชายเดี่ยวครับจะแบ่งออกเป็น10
16กลุ่มนะครับ8กลุ่มจะมีกลุ่มละ3คนเอาเข้าคนเดียวนะครับอีก8กลุ่มกลุ่มละ2คนเรียกว่าใครชนะก็เข้ารอบไปจะเข้ารอบ16คนสุดท้ายกันไปนะครับบุญศักดิ์พลสนะหนึ่งเดียวของไทยเราในประเภทชายเดียวจับสลากเจอเฉินหลงมือ3จากจีนเรียกว่าถ้าชนะเข้ารอบต่อไปแพ้ตกรอบครับต้องลุ้นหนักเลยทีเดียวครับมาต่อกันที่ควันหลงของกอล์ฟเมเจอร์รายการที่3ของปีเดียวเพื่อนแชมเปี้ยนชิพครับซึ่งอันนี้เอลส์สามารถคว้าแชมป์สมัยที่2ไปครองนะครับด้วยสกอร์7อันดับพา273เฉือนอารัมสกอตเพียงสโตรกเดียวเท่านั้นหลังจบการแข่งขันครับเอลส์ให้สัมภาษณ์ว่าต้องการแบ่งปันความสำเร็จครั้งนี้ร่วมกับเนลสันแมนเดลาอดีตประธานาธิบดีแอฟริกาใต้ผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับเขามาโดยตลอดซึ่งหากเขามีโอกาสนะครับก็อยากจะร่วมดื่มกับแมนเดลาสักครั้งโดยตัวเขาจะรินเครื่องดื่มให้จากคลาเรตจักหรือถ้วยแชมป์เดียวเพนให้แมนเดลาได้ดื่มด้วยตนเองครับเขาบอกอย่างนั้นครับด้านอดัมสกอตที่ทำ4โบกี้ใน4หลุมสุดท้ายจนพลาดแชมป์ไปอย่างเหลือเชื่อนะครับยอมรับว่าลูกพัดของเขาในวันสุดท้ายไม่เป็นอย่างที่ต้องการครับจนกลายเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เขาเสียแชมป์แต่ก็จะไม่พยายามคิดมากครับและจะนำประสบการณ์นี้เป็นบทเรียนเพื่อพัฒนาตนเองต่อไปครับยังมีเรื่องข่าวน่าสนใจติดตามในเจาะกีฬารอบวันครับเริ่มกันที่มหกรรมมวยโลก Miracle of Life เทิดไทยองค์ราชันเพชรบางบอนก่อเกียรติยิมจะป้องกันแชมป์สภามวยโลก WBC เอเชียรุ่น Super Flyweight 115ปอนด์กับอัลเบิร์ตกวาดาริโอจากฟิลิปปินส์ที่โรงเรียนวัดบางปิ้งจังหวัดสมุทรสาครช่อง3ถ่ายทอดสดวันอังคารที่24กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา 13:10 นถึง 15:10 นส่วนการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นและมวยสากลสมัครเล่นชิงแชมป์กองทัพบกที่เวทีลุมพินีวันสุดท้ายที่เห็นอยู่นี้พุทธพงศ์สมเพชรมุมน้ำเงินเอาชนะเอกชัยเพ็งดีคว้าเหรียญทองมวยไทยรุ่นแบนตัมเวทขณะที่พิธีปิดจะมีขึ้นในเวลา 18:00 นฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องที่สหรัฐอเมริกาเชลซีแชมป์ยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกจากอังกฤษเสมอกับปารีสแซงต์แชร์แมงจากฝรั่งเศส 1-1 โดยแซงต์แชร์แมงเป็นฝ่ายขึ้นนำ 1-0 จากเนเน่ก่อนที่ลูคัสเปียซอนจะตีเสมอให้ทีมสิงโตน้ำเงินครามก่อนหมดเวลา8นาทีด้านทัพนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเดินทางถึงนครเซี่ยงไฮ้เรียบร้อยแล้วเพื่อลงอุ่นเครื่องก่อนเปิดฤดูกาลเกมที่3กับเซี่ยงไฮ้เซินหัวสโมสรเจ้าถิ่นของจีนที่เตรียมส่งดิดิเย่ร็อกบาซึ่งเพิ่งย้ายจากเชลซีประเดิมสนามเตะกับทีมปีศาจแดงในวันพุธที่25กรกฎาคมนี้ด้วยโดมินิก้าซูบูโควาคว้าแชมป์เทนนิสหญิง WTA ทัวร์เมอร์คิวรี่โอเพ่นที่สหรัฐอเมริกาหลังเอาชนะมาริโอบาโตลี2เซตรวดก่อนที่ซูบูโควาจะเตรียมตัวแข่งขันเทนนิสโอลิมปิก2012ซึ่งจะเปิดฉากในวันที่28กรกฎาคมนี้ปิดท้ายที่เฟนาโดอลองโซจากทีมเฟอร์รารี่คว้าแชมป์รถสุด1ชิงแชมป์โลกรายการเยอรมันกลางปีทำให้ตัวเขาที่รั้งตำแหน่งจ่าฝูงคะแนนสะสมอยู่ในเวลานี้หลังผ่านไป10สนามทิ้งห่างอันดับ2มาร์คเวเบอร์จากทีมเรดบูลส์ถึง34คะแนนเมื่อสักครู่พูดถึงการจัดสลับประกบคู่ชายเดี่ยวแบดมินตันในโอลิมปิกไปแล้วนะครับบุญศักดิ์พลสนะเจองานหนักนะครับเจอกับเฉินหลงของจีนมือ3ชนะเข้ารอบแพ้ตกรอบเลยส่วนน้องเมรัชนกอินทนนท์ที่เป็นมือ11เป็นมือวางของกลุ่ม M ในประเภทหญิงเดียวนะครับอยู่ในกลุ่ม3คนครับอยู่ร่วมกับทริลินีจาซิงกาจากศรีลังกาและเทเลปาซานโตสจากโปรตุเกสนะครับต้องชนะ2แมตช์แล้วก็มีโอกาสจะผ่านเข้ารอบได้แต่ดูแล้วก็คงจะเป็นงานที่ไม่หนักเท่าไหร่สำหรับน้องเมย์อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวต่อกันที่ช็อตเด็ดโอลิมปิกนะครับวันนี้แชมป์พีรพลครับจะพาไปดูว่ากีฬาชนิดใดรณรงค์ให้คนจูบ กันในสนามมากที่สุดนะครับจากนั้นแต่ประเด็นพบกับคุณภาสินและคุณปานระพีส่วนผมหลังจากนี้เจอกันจากกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสนับสนุนโดย Toyota Hilux Vigo Champ สวัสดีครับนี่คือช็อตเด็ดโอลิมปิกกับผมแชมป์พีรพลนะข้อดีของกีฬาเนี่ยคือมันสามารถจะเยียวยาสังคมได้หากวันนี้ไปเจาะใจผู้หญิงเนี่ยนะเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเราเนี่ยมีความเครียดเยอะมากเพราะว่ารักแท้มันหายากเหลือเกินที่ทำงานก็แข่งขันกันเยอะกลับมาที่บ้านบางครั้งก็ไม่ได้รับความอบอุ่นและตอนนี้เป็นเทรนด์ของประเทศแล้วครับว่าสิ่งที่ไม่ควรทำเนี่ยคนจะทำกันเยอะแล้วก็จะภูมิใจเหลือเกินเช่นหนึ่งก็คือการสะสมกิ๊กอันนี้ไม่ดีคนก็ภูมิใจที่จะทำเนี่ยโชว์ว่าโอ้โหตัวเองเนื้อหอม2คือความรุนแรงครับตอนนี้ประเทศไทยขึ้นแท่นเป็นอันดับที่2ของโลกที่สามีนิยมใช้กำลังอัดภรรยามากที่สุดนะครับข้อมูลเหล่านี้
ชี้ว่าสังคมของเรากำลังต้องการความรักซึ่งมีกีฬาประเภทหนึ่งในกีฬาโอลิมปิกครั้งนี้รณรงค์ให้คุณไม่อายที่จะแสดงความรักกับคนสำคัญเมื่อนักกีฬาพักคุณต้องแสดงความรักจะเป็นกีฬาอะไรจัดไปบาสเกตบอลคือเกมกีฬาบันเทิงอย่างแท้จริงมีทีวีจอยักษ์ให้คนดูในสนามเห็นภาพชัดๆโดยเฉพาะประเพณีคิสแคมกล้องจับป้องจูบเวลาเกมพักกล้องจะเริ่มจับคู่รักที่น่าสนใจภาพจะถูกฉายขึ้นบนสกอร์บอร์ดคนทั้งสนามตะโกนจูบเลยจูบเลยส่วนรางวัลคือเสียงเชียร์กล้องจับป้องจูบเป็นที่รู้จักมากขึ้นเพราะคนดังระดับโลกเดวิดเบ็คแฮมและวิกตอเรียจูบแบบไออายนักร้องชื่อดังจัสตินบีเบอร์และเซลีน่าโกเมสจูบแบบใสๆและประธานาธิบดี USA บารักโอบามาและมิเชลตบตีให้น้อยๆกอดจูบให้มากๆโลกคงน่าอยู่ขึ้นอีกเยอะหากเราคิดถึง Dream Team หรือว่าทีมกีฬาแห่งความฝันบางคนอาจจะคิดถึงฟุตบอลไทยนะฮะในยุครุ่งเรืองบางคนอาจจะคิดถึงทีมฟุตบอลทีมชาติสเปนหากคุณเป็นแฟนเมสซี่อาจจะคิดถึงทีมบาร์เซโลนาอันนั้นถูกครึ่งหนึ่งครับเพราะว่าคำว่า Dream Team เนี่ยเป็นคำพูดฮิตติดปากของคนในกีฬาโอลิมปิก1992ซึ่งจัดขึ้นที่บาร์เซโลนาโดยปกติบาสในโอลิมปิกจะไม่ให้ผู้เล่นมืออาชีพลงแข่งอเมริกาก็จะส่งนักบาสระดับมหาลัยไปแข่งแต่ในปี92มีการเปลี่ยนกฎให้เทพเจ้านักบาสจากทุกทีมใน NBA สามารถเข้ามาติดทีมชาติได้นักข่าวอเมริกันบอกว่าล้านปีจะมีครั้งที่ไมเคิลจอร์แดนนักบาสที่เก่งที่สุดตลอดกาลของชิคาโกบูลส์ชาร์ลส์บาร์คลีย์จอมบ้าดีเดือดของฟินิกซ์ซันส์และแมจิกจอห์นสันตำนานตลอดกาลของ LA Lakers จะมาอยู่ในทีมเดียวกันนี่คือที่มาของคำว่า Dream Team เกมแรกถล่มคู่แข่งกระจุย68แต้มรอบชิงชนะแบบชิวๆ32แต้มในวันที่ทั้งโลกเล่นบาสมากขึ้น Dream Team ปีนี้จะเก่งสมชื่อหรือไม่เดี๋ยวก็รู้มีหลายคนนะครับติดใจช็อตเตะลูกฟุตบอลของเราพรุ่งนี้เราจะมีทีเด็ดที่ยิ่งกว่านี้จะเป็นอะไร5โมงเย็นจัดไปในช็อตเด็ดโอลิมปิกและผมแชมป์ธีรพลสวัสดีครับ